ไม่ได้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 เดี๋ยว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 อะไรเดี๋ยว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 นี่จะเป็นครั้งแรกนะคะที่พี่อู๋จะกินไข่มดยักษ์แพนด้ากุ๊กกุ๊กฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะกินนมกินนมเนี่ยกินเยอะมากๆเลยอ่ะไม่มีเงินซื้อนมให้แล้วนะโอ้ no พอแล้วไหมเป็นไรกุ๊กกุ๊กทำยังไงดีล่ะทุกคนมีปัญหาอะไรคือตอนเนี่ยพี่กุ๊กอ่ะเงินล่อยหล่อไม่มีเงินแล้วอ่ะเนี่ยเด็กอ่ะก็กินนมเยอะมากๆแพนด้าก็กินเนี่ยยุ่งช่วงเนี้ยเห็นตลาดอ่ะมีของอย่างนึงเขาขายกันแพงมากเลยพี่กุ๊กทองเหรอไม่ใช่ตลาดแบบตลาดนัดชาวบ้านเนี่ยขายอะไรขายไข่แมงมันน่ะไข่แมงมันเดี๋ยวนะแมงมันมดยักษ์ใช่มดยักษ์ที่เราเคยกินทุกปีอ่ะเฮ้ยปีที่แล้วเราเคยเก็บแมงมันได้เต็มหน้าบ้านเลยนี่ wow. ใช่แถวบ้านเราอ่ะถ้ามีแมงมันเยอะก็แสดงว่ามันต้องมีไข่แมงมันเยอะเหมือนกันนะพี่กุ๊กเฮ้ยจริงด้วยแล้วเขาขายโลเท่าไหร่คะปีเนี่ยได้ยินว่า 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 แล้วพี่กุ๊กเฮ้ยแพงมากโล 2-3,000 โอเคทุกคนเราไปขุดไข่แมงมันกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวขอโทษนะอะไรเนี่ยไม่ได้อยากกินนมเนี่ยกินเปลืองกับตัวนี้หรือเปล่าพี่กุ๊กเนี่ยเนี่ยตัวนี้กินเปลืองมากๆใช่สิหาเงินกันหาเงินกันอุปกรณ์ของเราในการหาแมงมันนั่นก็คือถุงมือนี่แล้วก็จอบใช่ถ้าใช้ฟันขุดก็ไม่ได้นะนั่นสิมีอย่างหน้า2อันเฮ้ยไม่ใช่นี่แล้วก็มีนี่หมาคู่ใจของเราเองแพนด้าช่วยขูดนะพี่กุ๊กใช่แต่จะเป็นเรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอเคโอเคไปตรงนี้แหละเนี่ยโอ้โหกิ่งไม้เยอะมากเลยนะนี่เฮ้ยมีลุ้นมีลุ้นเขาดินร่วนๆไงตัวมดงานของแมงมันอ่ะจะทำให้ดินมันร่วนพี่กุ๊กจริงเหรอบึดจะบึดเอาบึดจะบึดโหยเหนื่อยแล้วกุ๊กโอ้ไหนดูดิได้ยังเนี่ยเฮ้ยนี่เขาขาวเนี่ยขาวเนี่ยใช่ไหมน่ะดูก้อนหินก้อนหินไม่ใช่แน่อะไรนี่ไงที่ขาวเนี่ยนี่เป็นเม็ดเนี่ยนี่เป็นเม็ดมาดูนี่ใช่ไหมนี่ไฟทุกคนเราได้ไข่แมงมันแล้วอุ๊ยแพนด้ามันได้แค่นี้เหรอ5เม็ดเนี่ยไม่ใช่มันจะมีโพรงเขาอยู่ข้างในนะรังเขาจะมีเป็นชั้นเหมือนคอนโด10ชั้นพี่กุ๊กเหมือนขี้ปุ๋มอะเหรอไม่ใช่เหมือนคล้ายๆรังพึ่งพี่กุ๊กมันจะมีไข่เต็มในนั้นเลยแต่ละชั้นน่ะแพนด้าคุณต่อมั้ยเป็นแสนเป็นล้านเม็ดเลยนะพี่กุ๊กโอเคไปคุณต่อกูต่อไม่ได้พี่กุ๊กต่อต่อยนะไม่ได้นะไม่ได้อุ้ยพายุกำลังเข้าด้วยพี่กุ๊กสามเนี่ยเร็วเงินก็ต้องหากลัวก็กลัวเขียนเลยแล้วกันมีอะไรมาไหนเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเห็นหรอใช่ป่ะเนี่ยอ้าวไม่เห็นมีเลยนั่นหรือเปล่าใสๆน่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะใสๆน่ะเฮ้ยทุกคนมันเหมือนคลิปที่พี่กูเคยดูใน TikTok เลยอ่ะที่เขาอ่ะขุดอ่ะแล้วก็ได้เยอะอ่ะอุ้ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วตายแบบนี้ตายแล้วเมงวันดำวันนี้โอ้ไม่ผิดพลาดนะครับเฮ้ยโอ้ถุงเก่าอยู่หลุมเก่านะครับเดี๋ยวแม่มากัดผม
เอื้อเอาอีกเด้อว้ายปาโถเต็มหมดเต็มหมดเอ้าใน Facebook ก็เคยเจอจริงเหรอเฮ้ยตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้แหละเอาเลยเอาเลยเฮ้ยอะไรอ่ะนี่ๆๆเฮ้ยๆๆเฮ้ยเฮ้ยว้าวเป็นไงล่ะเนี่ยทุกคนเฮ้ยขุมทรัพย์ทองคำใต้ดินอุ้ยขายช้อนแพงมากดูดิเฮ้ยดูสิโลเป็น 2,000 กว่าเลยนะพี่เจ๊ดูสิโอ้โหหลังบ้านเรานี่เองคุณมีพายุตูตาเขาพี่กุ๊กพายุตูตาคืออะไรพี่กุ๊กไงพายุตูตาโอ้โหแพนด้าโอ้ยอยากกินแล้วพี่กุ๊กโอ้ทุกคนเยอะมากมาไปเดี๋ยวเราไปไซส์แล้วทำกินดีกว่าโอเคเลยไปมีไปดีกว่าเอ้าแพนด้าแล้วอะไรเอาขึ้นหน่อยเด้คือเอาขึ้นไปแล้วไปแล้วนี่ทุกคนนี่นะคะก็คืออุปกรณ์ของเรานั่นเองนี่จะมากรองเอาดินออกใช่เดี๋ยวเราล้างก่อนเดี๋ยว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 อะไรเดี๋ยว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 เพนด้าจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะอะไรเนี่ยนี่แล้วเราก็ทำยังไงต่อคะก็กรองใช่ไซส์เอาแล้วนะเขาหล่อนเขาหล่อนทองทุกนี่โอ้โหจริงมากล้างให้สะอาด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 หูได้เยอะมากเลยทุกคนใครเคยกินมั้ยคะช่วยทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะอุ้ยนี่แล้วเราจะทำเมนูอะไรกันดีอ่ะไม่รู้สิทางภาคเหนืออ่ะที่พี่เคยกินนะมีสองเมนูอ่ะเมนูแรกคือเหมือนเอาไปต้มใส่กับไข่ไก่พี่ฟุ๊กโหอีกเมนูนึงคือขอไปดองไปดองมันออกรสชาติเปรี้ยวๆอ่ะอุ้ยทุกคนเราทำเมนูอะไรดีช่วยทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะนี่งั้นเดี๋ยววันนี้เรากินเมนูอะไรดีเดี๋ยวตามใจแม่แล้วกันเนาะA few moments later. แพนด้ามาแล้วเมนูไข่มดยักษ์นี่โอ้นี่จะเป็นครั้งแรกนะคะที่พี่กูจะกินไข่มดยักษ์ใครเคยกินแล้วบ้างอร่อยแน่ๆเลยพี่กูกุ๊กเยอะไปอ่ะขอหอกันนะโอ้ยตา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 ยตื่นเต้นนะตื่นเต้นนะรสชาติมันจะเป็นยังไงอ่ะแพนด้าไปโอเวอร์เดี๋ยวแพนด้าเอาแล้วนะทุกคนคิดแล้วนะคะ3 2 1เนี่ยมันคือกุ๊กมันกุ๊กอ่ะมันแบบมันแตกในปากไข่แตกรสชาติมันเหรอมันแบบรสชาติคล้ายๆไข่รสชาติคล้ายๆมดยักษ์อ่ะคล้ายๆแมงมันตัวๆโอ้โหรส 2,500 เลยนะนั่นน่ะสิแล้วเอามาทำหมดหรือเปล่าพี่กุ๊กไม่หมดค่ะนี่แบ่งไว้แล้ววิตเนี่ยเขาบอกว่าช้อนละแบบ50บาทเลยใช่หมูเมื่อกี้เรากินเป็น50แสดงว่าถ้วยเนี่ยราคาเป็นพันห้าสิโหอุ้ยเดี๋ยวเราไปขุดแซลมอนอีกพี่กุ๊กเดี๋ยวเราไปขุดเพิ่มห้าสินี่ชิมไข่แซลมอนยังไม่แพ้ข้าวนี้เลยมั้งพี่กุ๊กหืม
อร่อยตอนแรกนะคะรสชาติมันจะแบบแปลกๆแปลมๆแต่พอกินแล้วอร่อยอืมหุยมันเป็นเมนูที่แบบหายากไงมันก็เลยแพงอะเนาะทุกคนโอเคนะคะทุกคนงั้นวันนี้นะคะพี่กูกูก็ไปแล้วนะคะถ้าอยากให้หาสัตว์อะไรนะคะอีกนะคะก็ช่วยทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะวันนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะบ๊ายบายแบ่งด้วยนะพี่กูแบ่งนิดเดียวนะทั้งถ้วยเลยไม่ได้โอ้จานเป็นพันอะ